มีการกล่าวโทษกรรมการแล้วก็อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัท Global Service Center จำกัดมหาชนหรือว่า GST นะคะ GSC นะคะรวม7รายด้วยกันค่ะต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.นะคะกรณีปฏิบัติหน้าที่ผิดหน้าที่ทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้จากกรณีให้กู้ยืมเงินกับบริษัทเอเชียแคปิตอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าเอแคปค่ะเพื่อให้บุคคลหรือตนเองได้ประโยชน์จนเป็นเหตุทำให้ GSC นั้นเสียหายนะคะโดยการกล่าวโทษบุคคลทั้ง7รายนะคะก็คือในช่วงปี2562เนี่ยบุคคลทั้ง7รายนี้นะคะเป็นกรรมการและผู้บริหารของ GSC ก็คือนางสาวนิชารดีสุขเจริญไกรศรีชื่อเดิมก็คือนางสาวสุกัญญาสุขเจริญไกรศรี2นางสาวสุดาพรกิ่นแก้วนะคะ3นางสาวสิรินีฉิมบันเทิง4นางสาวอุดมพรเอี่ยมจ้อย5นางสาวนิชาภาทองตัด6นายทันพิสิทธิ์ทับทรัพย์รอดแล้วก็7นางสาวเมตตาโพกิ่งค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคม2562เนี่ยนะคะบุคคลทั้ง7รายข้างต้นเนี่ยนำโดยนางสาวนิชารดีเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารของ GSC ได้ร่วมกันตัดสินใจอนุมัติและหรือสั่งการให้ GSC นั้นปล่อยเงินให้กู้ยืมกับ A-CAP นะคะซึ่งก็ถือหุ้นอยู่ใน GSC ถึง 64% นะคะแล้วก็มีนางสาวนิชารดีเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ A-CAP ค่ะแล้วก็รวม7รายการด้วยกันนะคะมูลค่าสะสมรวมสูงสุดอยู่ที่180ล้านบาทคิดเป็น 73% ของสินทรัพย์รวมของ GSC อัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมก็คือ 2% ต่อปีค่ะแต่มีเงินให้กู้ยืมบางรายการด้วยนะคะที่ GSC ไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่ภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยให้ GSC ชี้แจงเรื่องเงินให้กู้ยืมดังกล่าว GSC จึงให้ A-CAP จ่ายดอกเบี้ยย้อนหลัง 2% ต่อปีซึ่งการให้กู้ยืมเงินของ GSC กับ A-CAP ข้างต้นเนี่ยนะคะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่มีขนาดรายการใหญ่ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการแต่จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ากรรมการและผู้บริหารของ GSC นั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใดโดยได้มาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังจากที่มีการทำรายการไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่ให้สัตยาบันต่อการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวนอกจากนี้นะคะบุคคลดังกล่าวข้างต้นยังกระทำการเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ GSC ที่กำหนดให้นำเงินไปลงทุนได้ในความเสี่ยงที่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่กลับนำไปลงทุนในตราสารหนี้ของ A-CAP ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ลงทุนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำนี้ก็ทำให้ GSC มีความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะซึ่งกรรมการและผู้บริหารของ GSC เห็นชอบร่วมกันให้นำเงินทั้งหมดที่ GSC เพิ่งได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกไปให้กู้ยืมเงินกับ A-CAPโดยข้อเท็จจริงพบว่า A-CAP นำเงินไปถ่ายถอนหุ้นกู้และตั๋วเงินที่ครบกำหนดชำระของ A-CAP ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.5-8% ต่อปีทำให้ GSC เสียประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ควรได้รับและ A-CAP ได้ประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำของบุคคลทั้ง7รายนะคะในฐานะกรรมการและผู้บริหารของ GSC ในช่วงเกิดเหตุเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคุณสุนันท์คะกล่าวโทษคณะกรรมการบริษัททั้งหมดนะฮะปกตินี่จะมีการผันหุ้นการยักยอกทรัพย์อะไรนี่จะมีเฉพาะผู้บริหารนะครับกรรมการและผู้บริหารที่จะโดนแต่นี่ยกชุดเลยนะครับคณะกรรมการคือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับตัวอย่างที่ดีของการดำเนินการไม่ใช่ตัวอย่างที่ของบริษัทที่ดีนะครับตัวอย่างที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวดอย่างนี้ครับเช่นบริษัทที่ปั่นหุ้นเนี่ยหรือว่าการยักยอกทรัพย์กรรมการควรจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยเนี่ยหรือแต่งบัญชีเนี่ยแต่งงบการเงินอย่างเงี้ยกรรมการเนี่ยควรจะนั่งด้วยไม่ใช่ว่านั่งกินเงินเดือนไปรับเงินเดือนไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบคือกฎหมายพรบหลักทรัพย์เนี่ยและตลาดทรัพย์มีความเข้มงวดและครอบคลุมนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับคดีนี้สร้างความเสียหายนี่เยอะแยะบริษัททะเบียนให้กับนักลงทุนประชาชนผู้ลงทุนแต่ว่าความรับผิดชอบเนี่ยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ลอยนวลทั้งนี้ที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะครับ
ไม่ว่าการปั่นราคาหุ้นอย่างเงี้ยเวลาประชุมคณะกรรมการทีกูต้องถามผู้บริหารดิถามกรรมการผู้บริหารด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจะแก้ยังไงไม่ใช่ว่าเป็นแบบเขาจ้างมาฉันต้องฟังผู้บริหารบริษัททั้งที่บางทีตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนะครับซึ่งกรรมการอิสระก็ควรจะวางตัวอิสระคือต้องดูทั้งหนึ่งผู้ถือหุ้นดูผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นน้อยผู้ถือหุ้นเล็กต้องดูทั้งหมดเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าให้ผู้บริหารเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้ผู้ถือหุ้นใหญ่จ่ายเงินเดือนให้แล้วจะไปดูแลเฉพาะปกป้องเฉพาะผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทโดยที่ละทิ้งประชาชนผู้ลงทุนอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะครับและคิดว่ามันไม่มีจริยธรรมในการเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนซึ่งความจริงส่วนใหญ่ก็จะผ่านการอบรมนะครับการเป็นกรรมการกำกับองค์กรที่ดีอะไรเรื่องธรรมาภิบาลนะครับจะสร้างเรื่องนี้อยู่นะเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับการดำเนินคดีที่ใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและคิดว่าเราจะเห็นคดีอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปครับไม่ใช่คดีแรกค่ะเชียร์กรต.นะครับอะไรที่ลงโทษกรรมการด้วยดึงมารับผิดด้วยต้องดึงนะครับค่ะก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะคะที่ก็สำหรับการทำกระทำความผิดในฐานะคณะกรรมการแล้วก็ประธานกรรมการของต่อไปที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเอาละค่ะกลับมาดูหุ้นไรทั้งชุดเลยนี่ใช่ไหมฮะ GSC ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยใช่ค่ะนะคะผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมมีผู้ชาย1คนนะคะส่วนใหญ่คณะกรรมการเนี่ยเราจะดูนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายหมดนะนี่ไม่ได้แยกเพศค่ะบริษัทนี้เนื่องจากว่าประธานเนี่ยเป็นผู้หญิงกรรมการเลยผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วเรียกผู้หญิงมาหมดค่ะก็เป็นไปได้ใช่เพราะว่า7คนนี่เป็นผู้ชายแค่คนเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะในรายชื่อคณะกรรมการนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายกันที่ตัวราคาของหุ้น Jasmine International จำกัดมหาชนนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาถือว่าปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะโดยเปิดตลาดที่ราคา3บาท10สตางค์นะคะระหว่างวันเนี่ยปรับขึ้นไปสูงสุดที่3บาท28สตางค์แล้วก็ปรับลงต่ำสุดที่ระดับราคา3บาท8สตางค์ก่อนที่จะมาปิดตลาดที่3บาท24สตางค์หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น16สตางค์นะคะก็ทางด้านของนมรพัฒนสินเนี่ยเขาบอกว่าราคาหุ้นของ Jasmine ที่ปรับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยถือว่าพักตัวมานานแล้วนะคะน่าจะเกิดจากการกลับมาเก็งกำไรความคืบหน้าข้อยุติข้อพิพาทระหว่างบริษัท Jasmine Submarine Telecommunication จำกัดกับบริษัท TOT นะคะโดยปัจจุบันรวมกับกสทโทรคมนาคมมหาชนนะคะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT แล้วนะคะแล้วก็ยอดหนี้คงค้างประมาณ 2,518 ล้านบาทไม่รวมดอกเบี้ย 7.5% ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2,562 เนี่ยคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ JSTC เนี่ยชนะคดีดังกล่าวนะคะน่าจะเป็นปัจจัยนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่จะส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานของ Jasmine นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในระยะสั้นโดยแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะ2564เนี่ยก็คาดว่าจะมีผลขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนอยู่ที่745ล้านบาทแต่แย่กว่าไตรมาสก่อนนะคะเนื่องจากคาดว่าจะมีการปรับปรุงลูกค้า non active ที่เป็นหนี้ศูนย์ออกในไตรมาสสุดท้ายก็จะทำให้ฐานลูกค้าสะสมเนี่ยลดลงจากไตรมาสก่อนกระทบต่อรายได้ธุรกิจหลักค่ะอันนี้ก็คาดว่าปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลให้ราคานั้นปรับขึ้นนะคะในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยววันนี้รอดูราคา Jasmine นะคะว่าจะมีการปรับตัวบวกต่อหรือเปล่าค่ะครับนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าดาวโจนส์บวกไป 216.30 จุดS&P นะคะบวกไป 44.57 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 113.23 จุดค่ะก็รับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เป็นไปตามคาดในเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วยลดแรงกดดันของนักลงทุนที่กังวลว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรุนแรงค่ะ
ส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะฝรั่งเศสลงไป 16.55 จุดเยอรมันลงไป 15.95 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 29.48 จุดนะคะก็ถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะเพิ่มขึ้น73เซนนะคะปิดที่ระดับ71เหรียญ67เซนค่ะส่วนเบรนท์นะคะเพิ่มขึ้น73เซนปิดที่75เหรียญ15เซนส่วนทองคำค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ8เหรียญ10เซนปิดที่1,784เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเราปรับตัวลงไป 0.13 จุดปิดไปที่ระดับ 1,618.23 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69,711 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KBank ค่ะเพิ่มขึ้นบาท50ปิดที่139บาทอันดับที่2 Jasmine นะคะเพิ่มขึ้น16สตางค์ปิดที่3824สตางค์อันดับที่3 CPO ค่ะลงไป50สตางค์ปิดที่58บาท50อันดับที่4ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง37บาท50และอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานลงไป25สตางค์ปิดที่61บาท75สตางค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา797ล้านร่วมกับต่างชาติ695ล้านโบรกเกอร์ซื้อไป628ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อไป864ล้านค่ะครับเนี่ยครับเพื่อนบ้านอินโดนีเซียวันนี้ก็สดใสกันหมดนะทั่วหน้านะครับค่ะครับค่ะก็อย่างนี้แค่นิเคอิโตเกียวก็บวกไป 271.73 จุดนะคะเซี่ยงไฮ้บวกไป 30.43 จุดหางเส็งฮ่องกงบวกไป 205.78 จุดค่ะบ้านเราก็เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกไป 7.69 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,625.92 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,625 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มทิศทางสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะไปอย่างไร